ู้ชมครับวันนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตำแหน่งในส่วนของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาแล้วนะครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรใจความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2562เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2562เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรดังนี้1นายชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร2นายสุชาติตันเจริญเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 3นายสุภชัยโพสุเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรตามความในมาตรา116ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพร้อมกันนี้ยังเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาใจความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่วุฒิสภาได้ลงมติเมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2562เลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นประธานและรองประธานวุฒิสภาดังนี้ 1. นายพรเพชรวิชิตชลชัยเป็นประธานวุฒิสภา 2. พลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่1 3. นายสุภชัยสมเจริญเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่2จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภาตามความในมาตรา116ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป